คุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเค้กผสมขนมไทยมาฝากคุณผู้ชมกับเมนูที่มีชื่อว่าเค้กข้าวเหนียวแก้วน้ำกะทิทุเรียนเริ่มต้นทำเค้กก่อนนะคุณผู้ชมแป้งที่ใช้ในการทำเค้กให้ได้เค้กนุ่มละเอียดเนียนวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำเป็นแป้งสาลีทำเค้กปลาลิบบิ้นนะคุณผู้ชมผงฟูแป้งข้าวโพดนิดนึงเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายคนส่วนผสมที่เป็นของแห้งกับน้ำตาลให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ลงไปไข่ไก่แช่เย็นนะคุณผู้ชมใส่น้ำลงไปนิดเดียวใส่นมข้นจืดลงไปน้อยเดียวใส่โอเปเรตลงไปด้วยหน่อยนึงจะทำให้ตีฟูง่ายขึ้นนะคุณผู้ชมใส่สีม่วงผสมอาหารลงไปเพราะเราต้องการเค้กของเราให้เป็นสีแบบม่วงถึงข่าวต้องใส่ส่วนผสมสำคัญแล้วนั่นก็คือออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียเลสฟู้ดนะครับหอมมากละลายแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปในส่วนผสมคุณผู้ชมจากนั้นก็ตีผสมจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูเอาล่ะคุณผู้ชมเราได้ส่วนผสมของเค้กที่ขึ้นฟูอย่างที่ต้องการแล้วเราก็จะเทเค้กลงพิมพ์ที่ต้องการนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการเอียงส่วนผสมให้เข้ามุมง่ายๆคุณผู้ชมรีบนำขนมที่ได้เข้าเตาอบแป๊บเดียวเค้กของเราก็สุกแล้วก็จัดการกดขนมเป็นวงแล้วก็นำเค้กที่ได้ใส่ลงไปในพิมพ์วงแหวนเอาละขั้นตอนต่อไปเรามาทำข้าวเหนียวแก้วสูตรพิเศษของเรากันเลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือข้าวเหนียวเขี้ยวงูจัดการแช่น้ำดอกอัญชันซะจนกระทั่งเป็นสีม่วงอ่อนๆนึ่งจนกระทั่งสุกเสร็จแล้วก็มาผึ่งลมจนกระทั่งแห้งเล็กน้อยแบบนี้คุณผู้ชมเราก็ใส่ลงไปถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงต้องเคี่ยวกะทิกับน้ำตาลทรายแต่เป็นเมื่อนี่จะต้องใช้เป็นน้ำเชื่อมตรามิตรผลคุณผู้ชมน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงทุกเมนูนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ใช้ไฟอ่อนๆเพราะว่านี่คือกระทะทองเหลืองพอน้ำเชื่อมร้อนแล้วก็เริ่มเดือดคุณผู้ชมจะเห็นว่าข้าวเหนียวของเราอะเม็ดเงาสวยแล้วก็ยังคงเป็นเม็ดยังขาดกลิ่นหอมและความมันของกะทิวันนี้ใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ก่อนใส่กะทิเกลือป่นเสริมไอโอดีนเหยาะไปน้อยหนึ่งใส่กะทิลงไปแล้วก็จัดการคนไปแล้วก็ผัดไปเรื่อยเอาละเราก็ปิดเตาเดี๋ยวตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในพิมพ์เค้กนะครับข้าวเหนียวแก้วได้ที่ใช่ไหมคุณผู้ชมตักใส่ลงไปในพิมพ์เสร็จแล้วก็จัดการเกลี่ยพักตรงนี้ไว้ก่อนนะเรามาเตรียมน้ำกะทิทุเรียนกันนะคะวิธีการทำหน้าน้ำกะทิทุเรียนก็เริ่มต้นด้วยการใช้อัมพวากะทิแท้ 100%ใส่ลงไปก่อนเลยคุณผู้ชมใช้เป็นน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงทุกเมนูนะคุณผู้ชมกระมิดผลใส่ลงไปเลยเกลือป่นเสริมไอโอดีนหน่อยหนึ่งเนื้อทุเรียนสุกบดละเอียดใส่ลงไปหน่อยหนึ่งสีเหลืองลงไปสักหยด2หยดหม้อจับถนัดหน่อยคุณผู้ชมนี่ก็หม้อด้ามไวทะลัก3ชั้น18เซนติเมตรปลาหัวมาลายคนทุกอย่างให้เข้ากันแป้งถั่วเขียวละลายน้ำใส่ลงไปแล้วก็รีบๆคนนะคุณผู้ชมนะแป้งถั่วเขียวมันจะทรงตัวดีประเดี๋ยวเราจะหั่นเค้กมันจะได้แบบเป็นชิ้นสวยงามเอาทับพีเกลี่ยรอสักครู่หนึ่งให้ส่วนผสมเนี้ยทรงตัวดีซะก่อนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เป็นภูทุเรียนแต่เป็นขนมเปี๊ยะไส้ทุเรียนวางด้านนี้1ภู
ไอ้น่ารักอ่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะแค่ทุเรียนมาเป็นภูเลย